ด่วนปอโรเบิร์ตโดนเพิ่มสองข้อหาหนักให้การเท็จทำลายหลักฐานหลังจากพันตำรวจเอกจกตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับสพเมืองนนทบุรีเปิดเผยความคืบหน้าคดีแตงโมนิดาว่าวันนี้เรียกนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือปอและนายภัยบุญตรีการจนานันหรือโรเบิร์ต ผู้ต้องหาในคดีมาสองเรื่องโดย,ยเรื่องแรกคือมาตามหมายนัดรายงานตัวตามเงื่อนไขประกันซึ่งนัดครั้งต่อไปคือวันเสาร์ที่9เมษายนหลังจากนี้ขยับให้เป็น7วันเพราะว่าทั้งสองคนศึกแล้วจากการบวชพรามและไม่มีพฤติกรรมหลบนี้ส่วนเรื่องที่สองได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมทั้งสองคนในข้อหาให้การเท็จที่บอกว่าดื่มสุราสามขวดแต่ข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบพบดื่มมากกว่านั้นและข้อหาทำลายพยานหล,ลักฐานที่ทิ้งขวดทิ้งแก้ว ซึ่งต้องถามพนักงานสอบสวนว่าทั้งคู่มีการรับสารภาพหรือไม่ส่วนอีก3ามคนบนเรือยังไม่มีการแจ้งข้อหาเพิ่มและอยู่ในการสอบสวนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ